ราะว่าตัวนี้หนูดูแล้วนี่มองดูแบบน้ำนมเขาดีมากใช่คือเขาต้องให้ลูกจ่ายลูกดีอ่ะคือจ่ายลูกที่ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่กำไรเห็นก็ชอบเลยฮะไปดูก็ชอบชอบก็ขอแบ่งพี่เข้ามาเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยช่วงแรกๆครับเอาให้พี่เขาเป็นนิดเดียวพี่ก็ผสมเล็กครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะคะคือแบบว่าอย่างว่าเนาะพี่เนาะคือแบบการลงทุนควานมันก็ไม่ใช่หลักพันอ่ะใช่อย่างน้อยหลักหมื่นหลักแสนนะคะคือแบบแล้วเรายังไม่มีความพร้อมด้านนี้ใช่เราก็กลัวก็กล้าด้วยแรกๆจะทำยังไงทำไงดีเนาะอะไรเงี้ยดีแล้วที่มีแบบว่าระดับปรมาจารย์คอยให้คำแนะนำที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อเนาะว่าพี่เพิ่งจะมาเลี้ยงควายปีกว่าๆแต่แบบออกลูกออกผลแบบผลผลิตที่เทคนิคอ่ะเยอะมากต้องดูการจะเอาควายเข้ามาเนี่ยอย่าไปเอาท้องเปล่าเข้ามาดูวัดใจกันเลยวัดไม่จำเป็นว่าพ่อไหนแต่ขอให้มันท้องมาให้เขามีให้เขามีท้องมา6เดือน7เดือนอะไรก็10เดือนแล้วก็ว่าไปถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยท้องเปล่าเอามาใส่ขุนพลเอามาใส่พ่อของเราได้แต่ถ้าเกิดมือใหม่อยากให้แบบดูที่มีท้องมาเลย